ารมื้อเช้าของเด็กๆถูกมองข้ามเพราะว่าพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้อาหารเช้าส่วนมากก็หนูซื้อกินเองชีวิตครอบครัวกลางเมืองหลวงกำลังน่าเป็นห่วงก็จะมีทั้งอาชีพที่ประกอบช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนเขาอาจจะต้องเสียเวลานิดหน่อยที่จะต้องกลับบ้านเร็วหรือว่ามันมีความอุ่นขึ้นมาเยอะนักสื่อสารอาหารเช้าสองกำลังสื่อเสาร์นี้ที่ไทย PBS สองกำลังสื่อ